ตอนแรกที่เห็นข้อความแรกก่อนนะตกใจไหมคะตกใจมากครับเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2015ทีหนึ่งแต่2015ครับก็คือพี่คนนี้แหละก็คือที่เป็นเจ้าของล้อนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือถ้าเท้าความเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พี่เขาเข้าใจผิดมาตั้งนานแล้วขอเล่ายาวได้ไหมฮะได้ครับก็คือผมตอนปี2010เนี่ยผมเป็นนักแข่งรถดริฟต์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ผมก็แข่งรถแล้วก็มีรุ่นพี่ที่รู้จักก็แนะนำว่าเนี่ยมีเจ้าของล้อยี่ห้อหนึ่งอยากจะสนับสนุนนักแข่งดริฟต์เขาก็มาเสนอผมตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ตอบรับนะครับผมปฏิเสธในปี2010แต่ผมก็บอกว่าเนี่ยมีรถคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นรถแฟนผมเองตอนนั้นนะครับก็เลยแนะนำว่าให้ไปสปอนเซอร์ที่แฟนผมไหมซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวพี่เขาอ่ะเคยสปอนเซอร์แฟนผมอยู่แล้วในการแข่งเซอร์กิตอีกรูปแบบหนึ่งทางเรียบนะครับแต่แฟนผมยังดิฟไม่เป็นก็ตอนนั้นก็คือทำรถมาเพื่อจะดิฟก็เลยโอเคส่งต่อเขาก็เลยไปติดต่อแฟนผมเองในการให้สปอนเซอร์แล้วก็ให้ล้อกับทางรถแฟนผมเมื่อปี2011นะฮะ2011ก็คือให้มาตอนแรก8วงแล้วก็ใส่ไปโชว์งานนึงครับงานออโต้ซาลอนนะครับแล้วก็ไปโชว์แล้วมันวิ่งไม่ได้เพราะว่าล้อมันติดก็เลยส่ง8วงนั้นคืนให้เขาแล้วเขาก็ส่ง8วงมาใหม่ผมได้เป็นคนช่วยดูแลระหว่างนั้นก็มีการซ้อมนะฮะแล้วก็มีหนังสือขอถ่ายจริงๆมีหลักฐานทุกอย่างนะฮะตัวที่พี่เขาบอกว่าเราเนี่ยไม่เอารถไปออกสื่อไม่อะไรเลยเนี่ยจริงๆแฟนผมเนี่ยเอารถไปออกสื่อหนังสือรถแทบทุกเล่มลงปกข้างในนะฮะลงคอลัมน์ใหญ่ๆแล้วก็เอาไปออกงานมอเตอร์โชว์ออโต้ซาลอนนะฮะแล้วก็ออกงานใหญ่ๆแบบที่เรียกว่าสามารถทำชื่อให้เขาได้เพราะว่าตอนนั้นจริงๆไม่มีเฉพาะล้ออย่างเดียวนะครับก็คือมีสปอนเซอร์อย่างอื่นด้วยปตท.มีสปอนเซอร์ยางที่ให้สปอนเซอร์เราก็พยายามตอบโจทย์ให้มากที่สุดแล้วก็ระหว่างที่แข่งเนี่ยแฟนก็ยังไม่เก่งพอเราก็บอกว่าเนี่ยผมเอารถไปแข่งให้เอาลงสนามแข่งมีภาพยืนยันจริงๆเตรียมไว้ละว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเอาไปแข่งเอาไปออกงานมาทุกอย่างเรามีภาพหมดแต่พี่เขาอาจจะไม่ได้ติดตามสื่อไม่ได้ติดตามข่าวว่าเฮ้ยเอาไปออกแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าพี่เขาอะโกรธเราไม่รู้ว่าพี่เขาอะไม่ได้รับข่าวสารปี2015เนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าผมเนี่ยตอนนั้นยังเป็นเฟรนด์ที่เขาอยู่ใน Facebook นะครับก็เลยถามพี่เขาไปว่าเอ้ยพี่ครับตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้คือเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับสปอนเซอร์จากเขาตัวผมเองไม่เคยรับล้อไม่เคยรับสปอนเซอร์จากเขาแต่เขาให้แฟนผมใช่ไหมครับปี2015ผมก็ถามพี่เขาไปใน Facebook ว่าพี่มีโปรเจกต์หรือว่ามีแผนที่จะสปอนเซอร์อยู่ไหมเขาก็ตอบมาว่าไม่มีครับใน Messenger นะครับผมก็ยังมีเก็บไว้มีหลักฐานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสักประมาณวัน2วันผมจำไม่ได้ว่ากี่วันนะครับเขาก็โพสต์ด่าแบบนี้เลยแบบเดียวผมแต่ด่าแฟนผมก็คือแคปหน้าจอ Facebook แฟนผมนี่แหละขึ้นไปใน Facebook ของเขาแล้วก็โพสต์ด่าว่าเนี่ยนักแข่งหญิงคนนี้รับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกงงว่าเฮ้ยเราอ่ะรับสปอนเซอร์มาเราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไปออกหนังสือไปออกรายการเอาไปแข่งมาเรียบร้อยออกรายการทีวีหลายรายการเราก็คิดว่าเรามันน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าล้อที่เขาให้มาเราก็คือถ้าเทียบกับสปอนเซอร์อื่นที่ให้มามันก็สปอนเซอร์อื่นให้เยอะกว่าด้วยซ้ำแล้วเราก็ต้องทำตามหน้าที่อยู่แล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปโพสต์ด่าเราก็พยายามแฟนผมก็เข้าไปอธิบายใน Facebook ว่าเนี่ยเราเอารถไปทำหน้าที่ตามที่สปอนเซอร์ให้มาแล้วแต่ว่าแฟนผมเนี่ยหลังจากนั้นประมาณปี2013ไม่สบายครับก็คือเจ็บหลังไม่สามารถแข่งได้ก็คือต้องเลิกแข่งทั้งเซอร์กิตเลิกแข่งดริฟต์รถมันก็เลยหยุดการแข่งขันไปนะฮะแล้วก็ตัวผมก็แข่งอย่างปกติแล้วตอนนั้นน่ะพี่เขาก็เหมือนโมโหขึ้นมาแล้วก็ด่าขึ้นมานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะอันเฟรนกันไปมั้งฮะคือไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook จนมาถึงตอนเมื่อประมาณที่แล้วที่ผมไปแข่งรถที่จันทบุรีผมอาจจะเป็นความโชคร้ายของผมที่มือผมมาเล่นสมมติเล่น Facebook เนี่ยมันจะมีเพื่อนแนะนำใช่ไหมฮะมือเราอาจจะไปกดโดนตอนที่แบบที่เราเล่นอ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยกดเลื่อนเลื่อนแล้วมันไปกดแอดเฟนเขาอ่ะเขาก็โมโหขึ้นมาอีกรอบนึงโดยที่เขาลืมไปแล้วว่าเฮ้ยมันเคย
ก็คือแล้วมันเกิดนานมากแล้วใช่แล้วที่จริงเลยคือเราไม่เคยรับสปอนเซอร์จากตัวเขาแต่จริงก่อนหน้านี้เราเคลียร์ไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องที่เขาโพสต์ตั้งแต่ปี2015เคลียร์โดยการที่เราตอบโพสต์ใน Facebook เขาแต่ไม่ได้คุยกันส่วนตัวเพราะว่าคือเราก็ตอบว่าเนี่ยเราเอารถไปทำหน้าที่มาเรียบร้อยแล้วนะแล้วแฟนผมยังบอกเลยว่าถ้าเขาแบบรู้สึกไม่พอใจเนี่ยเรายินดีคือล้อยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไม่ได้ขายไปไหนรถก็ยังอยู่แต่เขาโพสต์ด่าว่าแบบเอ้ยเอารถเอาล้อไปขายผมเอาล้อมาด้วยวันนี้ผมมายืนยันเลยว่าล้อยังอยู่แล้วไม่เคยคิดที่จะเอาไปขายที่ไหนแล้วก็ผมแข่งรถมา13ปีนะครับก็คือผมใส่ใจสปอนเซอร์มากๆอยู่แล้วอยากจะให้สปอนเซอร์ได้สิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการมาให้สปอนเซอร์ตัวเราอยู่แล้วแต่อย่างตอนนั้นคือเขาล้อไม่มีตัวเงินด้วยไหมครับไม่มีครับเป็นล้อ8วงที่ให้มาด้วยความพึงพอใจไม่มีการเซ็นสัญญาไม่มีอะไรทั้งนั้นก็คือโอเคเขาตัวพี่เขาเนี่ยนัดคุยกับแฟนผมโดยที่ผมไม่ได้ไปด้วยนะก็คือนัดคุยเสนอล้อให้ตอนแรก8วงใส่ไม่ได้เอาคืนไปก่อนแล้วส่งมาให้อีก8วงนี้ก็ใช้ในการซ้อมในการโชว์ในการแข่งนะฮะคือเราคิดว่าเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วแต่พี่เขาอาจจะไม่ได้รับดูข่าวสารเป็นความเข้าใจผิดนะเขาไม่ได้ขอเขามาดูโฆษณาอะไรอย่างนี้เลยหรือเป็นเพราะเราไม่ได้ส่งให้ปกติถ้าเป็นสปอนเซอร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะเก็บงานอยู่แล้วเราไม่ต้องส่งงานอยู่แล้วมันไม่ได้มีว่าเราจะต้องส่งงานเพราะว่าอย่างสปอนเซอร์บนรถแข่งที่ผมสมมติตัวผมเองเนี่ยผมมีสปอนเซอร์10เจ้าบนรถใช่ไหมครับผมก็ทำหน้าที่ไปแข่งก็จะมีสื่อในการถ่ายอยู่แล้วทางสปอนเซอร์เขาก็จะไปเก็บภาพจากสื่อมาอยู่แล้วซึ่งเอาจริงคือเราไม่มีเวลาที่จะไปส่งงานให้กับสินค้าต่างๆได้ครับเกี่ยวกับการกระทบไหมครับมากครับกระทบกับชีวิตมากเพราะรู้สึกว่าเราเป็นนักแข่งอาชีพที่เราพยายามที่จะคือตอนนี้ในไทยจริงๆนักแข่งอาชีพมีน้อยเราอยากจะเป็นนักแข่งอาชีพที่สามารถทำเงินทำรายได้จากตรงนี้แล้วก็ไม่มีข้อเสียคืออยากจะทำให้ทุกอย่างมันขาวสะอาดมากที่สุดนะครับผมอยู่กับสปอนเซอร์เจ้าหนึ่งสมมติปตท.เนี่ยผมอยู่มา10กว่าปีเราทำงานอย่างเต็มที่ตลอดแต่ว่าในการโพสต์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้หลายๆคนที่เข้าใจผมผิดอาจจะไปรับข่าวมาจากคนอื่นหรือว่าดูจากที่เขาโพสแล้วเข้าใจตามนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เราเสียใจครับว่าเฮ้ยพี่สิ่งที่พี่เขาโพสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเขาบอกว่าเรามีได้ติดต่อไปเคลียร์ยังไงเพราะว่าเขาก็มีการแก้ไขเขามีส่งเมสเซจมาขอโทษเขาอยู่เขาถึงไม่ได้ใช่ครับเขาคิดเองเขาส่งเมสเซจมาขอโทษในทั้งเมสเซจในโทรศัพท์ทั้งใน Messenger ว่าเขาผิดแล้วก็เขาขอโทษยอมรับในสิ่งที่เขาทำแล้วก็โพสก็พิมพ์มาว่าแบบเขายอมรับในสิ่งที่เขาผิดถ้าเราจะฟ้องเนี่ยก็เขาก็ยอมรับในสิ่งที่เขาผิดเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาเลือกที่จะโพสต์ตอนนั้นเพราะอะไรครับอาจจะด้วยความโมโหมั้งครับหรือว่าลืมไปแล้วว่าเขาจริงๆเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมแล้วเขาสปอนเซอร์แฟนผมแต่ด้วยความเป็นแฟนกันเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยคือตอนนั้นอ่ะ5ปีที่แล้ว2015ก็คือเขาโพสต์ด่าแฟนผมไปแล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็โอเคยอมรับนะว่าคือเขาอาจจะโมโหแหละแล้วด้วยความมือผมอาจจะไปโดน Facebook แล้วเขาแอดไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เรารู้สึกว่าคนที่ไม่รู้ความจริงแล้วก็เอาไปพูดต่างๆนานาเนี่ยเรารู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยเราเป็นนักร้อง10กว่าปีเป็นนักแข่งมา10กว่าปีเราพยายามทำตัวให้ดีที่สุดอะไม่อยากจะมีข่าวเสียๆเลยตอนนี้มันมีข่าวเสียออกมาแล้วก็รู้สึกก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะแต่เมื่อตอน2015เขาเข้าใจใช่ไหมครับว่าเป็นสปอนเซอร์ให้แฟนไม่ใช่พี่เอ็มต้องเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาโพสต์ด่าใช่คือมีหลักฐานทุกอย่างที่เขาโพสต์ไว้ครับก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นให้สปอนเซอร์แฟนส่วนผมเนี่ยก็คือเป็นแฟนแล้วก็ดูแลรถคันนี้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังดูแลรถคันนี้ให้อยู่โดยที่ว่ารถก็ยังอยู่ปกติล้อก็ยังอยู่ปกติแต่ข้อความเขาเขียนเขาระบุเป็นใช่ล่าสุดเป็นไม่ล่าสุดก็เนี่ยฮะคือมันเราก็งงครับวันแรกที่เขาโพสตอนนั้นแต่ตอนนั้นพยายามจะตัดเพราะว่าเราแข่งเราต้องคอนเซนเทรตแล้วก็ตั้งสมาธิในการแข่งนี่ครับ
มีคนเอามาให้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอย่าเพิ่งนึกถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าความจริงก็คือความจริงเราเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายทีเดียวจะดำเนินการอะไรนะครับจะมีก็ตอนนี้ก็ยังคุยกับทางค่ายอยู่ว่ายังไงเพราะว่ามันส่งผลเสียให้เรามากๆยังไงขอคุยกับทางค่ายก่อนแล้วก็ค่ายก็พร้อมจะซัพพอร์ตเราเต็มที่ครับจะมีการส่งทนายฟ้องก็ผมคือใจจริงๆผมเลยอ่ะอยากให้ทุกคนที่เข้าใจผมผิดได้เข้าใจอยากให้สิ่งที่เขาพูดมาให้เขาเคลียร์ว่าเรื่องจริงมันคือยังไงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองจริงๆแต่ว่าส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมขอให้ยกให้เป็นทางค่ายแล้วกันจะมีการฟ้องส่งผลกระทบมากกว่านี้ที่จะมีการดำเนินการตอนนี้มันก็มากแล้วนะครับคือถามว่ามันก็มากพอที่ทำให้กระทบต่อการทำงานของเราต่อการเป็นนักแข่งสมมติคนที่เสพข่าวณตอนนั้นไปแล้วแล้วไม่ได้ดูสิ่งที่ผมมาพูดตอนนี้หรือไม่ได้รับรู้ต่อเขาก็ต้องเข้าใจผิดผมไปแล้วว่าผมทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยตอนนี้สปอนเซอร์บางรายเขาถอนบ้างหรือเปล่าตั้งแต่เป็นข่าวไม่มีครับสปอนเซอร์ที่อยู่กับผมมาอยู่กันมาเป็น10ปีครับแล้วก็เข้าใจแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเป็นสปอนเซอร์ที่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยจะเข้าใจในตัวผมแล้วก็รู้ว่าเราเป็นยังไงก็คือโพสขอโทษจริงๆเขาพยายามโทรมาหลายสายแต่ผมไม่ได้รับแล้วก็มีส่งเมสเซจส่งMessengerใน Facebook มาขอโทษแต่เราก็ไม่ได้แบบแต่ผมก็รู้สึกว่าผมคือยังใช่แต่คือจริงๆยังไม่อยากคุยมากกว่าเพราะรู้สึกว่าตัวเองต้องโฟกัสกับการทำงานจะส่งทนายจัดการเลยไหมครับยังไม่ทราบอันนี้ขอคุยกับปรึกษาทางค่ายก่อนอยากบอกอะไรเขาไหมคะณวันนี้เพราะเราไม่ได้อยากคุยกับเขาก็จริงๆไม่ได้อยากบอกอะไรเขาอยากบอกให้ทุกคนที่ติดตามผลงานเรามาตลอดแล้วผิดหวังในตัวเรากับข่าวนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าผมไม่ได้ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แค่นั้นเองคือผมใส่ใจกับคนที่รักเรามากกว่าดีกว่าครับครับก็ยังไงฝากเพลงโคตรพอด้วยนะครับก็ไม่ได้ออกมา 7-8 ปีนะครับมาครั้งนี้ก็มีอะไรให้ตื่นเต้นเยอะเลยก็ขอให้ติดตามช็อตฟิล์มนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะปล่อยแล้วแล้วก็วันที่7นะฮะจะมี MV ปล่อยแบบว่าตัวจบเลยนะฮะคิดว่าน่าจะถูกใจกันแน่นอนครับฝากด้วยขอบคุณครับ